สวัสดีค่ะรีเสิร์ชบัวหลวงวันที่12 มกราคมมีทัคติคอลเทคนิคอลฟันดาเมนทัลมีคีย์เทคเวย์จากงานไทยคอร์ปอเรทเดย์สัปดาห์ที่แล้วจัสนิฟเฟดค่ะเชิญทัคติคอลเลยค่ะครับสวัสดีครับกลยุทธ์นะก็ในส่วนของชั่วโมงนี้นะผมมองว่าในเรื่องของตัวหุ้นที่มันdeliver กำไรได้ดีเนี่ยนะมันก็อะไรที่มันชัวร์ๆเนี่ยมันน่าจะออนหรือว่าน่าจะมาได้ดีนะซึ่งจริงๆมันก็หนีไม่พ้นจากไอ้หุ้นที่เราหยิบขึ้นมาหลายตัวนะในงานไทยคอร์ปอเรทเดย์10 กว่าตัวในรอบนี้เนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างเนี่ยพวกหมูไก่พวกนี้ก็อย่างที่เราเห็นข่าวกันนะครับก็มีข่าวในเรื่องของการเข้ามาคุมราคาอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวของ Earning Forecast เนี่ยผมว่ามันก็ไม่นิ่งนะเพราะฉะนั้นไอ้กลุ่มประมาณแบบนี้ที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วนะครับว่าสุดท้ายมันก็ต้องมีการคอนโทรลมาหรือจะมีมาตรการลักษณะแบบนี้ออกมาเนี่ยมันก็คาดเดากำไรยากเหมือนกับแก๊สก็เหมือนกันนะเมื่อวานก็ยังตึงราคาต่อไปอีก2 เดือนอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นหุ้นที่เรานําขึ้นมาโรดโชว์ในรอบนี้ละไอ้หุ้นที่มันกําไรน่าจะมาแน่ๆเนี่ยผมคิดว่าโลจิสติกอันนี้ชัวร์อยู่ละแล้วว่ากำไรเนี่ยดีในไตรมาส4และดีต่อเนื่องในไตรมาสที่1แล้วในไฮไลท์ของไอ้ตัวมีตติ้งเนี่ยนะเดี๋ยวคงจะมีแต่ละ analyst ออกมาสรุปอยู่ละแต่ผมอยากจะเฮดอัพเป็นตัวอย่างอย่างเช่นอย่าง Leo เนี่ยเดี๋ยวจะมีการประชุมบอร์ดในวันที่20อะไรประมาณนี้แล้วก็มีการยินถึงเรื่องของการซื้อกิจการซึ่งแน่นอนนะทุกคนก็มองไปถึง Airfed ซึ่งมันก็น่าจะมองในเรื่องของการซื้อในรอบนี้มันน่าจะเวิร์ดของมันดีมากเลยนะอะไรประมาณนี้เหมือนกับที่เปิ้ลไอนะไอตัวของ Airfed จะกลับมาได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องของการขนส่งในรอบนี้เนี่ยไอราคาพวกนี้มันคอนโทรลไม่ได้อยู่แล้วด้วยมันขึ้นแล้วขึ้นอีกขึ้นเรื่อยๆนะน่าจะเป็นหุ้นที่ deliver กำไรได้ดีแบบชัวร์ๆอันนี้ก็เป็นไอเดียเบื้องต้นนะว่าถ้าเราจะหาหุ้นที่มันแบบกำไรมันไม่ดี forecast ยากพวกนี้ผมว่าหุ้นพวกนี้คือทางเลือกกลยุทธ์เป็นเท่านี้นะครับเทคนิคค่ะครับส่วนตัวเทคนิคนะครับก็มองตลาดนะครับภาพตลาดคือเป็นช่วงเวลาค่อยๆฟื้นแล้วกันนะครับแล้วก็รอเวลาที่จะเบรกขึ้นไปนะครับเบสเคสจะมองเหมือนเดิมนะครับที่ระดับ1,700นะครับส่วนโฟลว์นะครับวันนี้ผมเช็คดูในเรื่องตัวบาทเองเนี่ยมันกลับมาเป็นลักษณะการแข็งค่าละนะซึ่งก็ผมคิดว่าก็จับตานะครับมันจะเป็นตัวแทนในเรื่องตัวโฟลว์ได้ดีนะครับแล้วก็ถ้าหุ้นนะครับวันนี้ขอเลือกหุ้นที่เป็นลักษณะโครงสร้างกำลังกลับตัวแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วนะครับมีแนะนำเป็นตัว global นะครับ IRBC นะครับแล้วก็ PTC นะครับในกลุ่มปิโตผ่านครับค่ะต่อไปเป็น fundamental นะคะซึ่งจะเป็นการสรุป key takeaway จากงานไทย corporate day ขอเริ่มจากพี่โอวาสรุปภาพรวมค่ะครับตัวไทย corporate day ที่เราเชิญ19 บริษัทมาร่วมงานนะครับก็ถือว่าได้รับการตอบรับค่อนข้างโอเคจำนวน investor ที่เข้าร่วมงานก็เยอะทีเดียวนะ125 คนนะครับภาพรวมเนี่ยไกด์แดนซ์ที่หลายๆบริษัทแชร์ให้ฟังสำหรับปี65นี้เนี่ยก็ออกมาเป็นเชิงบวกเลยล่ะนะครับถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงในเรื่องของตัวโควิดโอไมครอนอยู่ก็ตามนะแต่ว่าหลายๆบริษัทก็มองว่ามันอาจจะเป็นแค่ผลระยะสั้นนะแต่ว่าก็พักที่เหลือทั้งปีเนี่ยหลายๆบริษัทให้ไกด์แดนซ์ที่เขาต้องเชิงบวกทีเดียวนะโดยเฉพาะในส่วนตัวกลุ่มโลจิสติกส์กลุ่มไฟแนนซ์แล้วก็กลุ่มเทคเนี่ยเป็น3 เซกเตอร์ที่ให้โกรทฟอร์แคสต์สำหรับปี65นี้เนี่ยเขาต้องสูงทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีอัพไซด์ด้วยนะฮะตัว PE multiple เนี่ยอาจจะรีเฟล็กไปพอสมควรแล้วล่ะนะในเรื่องของตัว growth story เพราะว่า PE ของกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้ถูกนะแต่ว่ามันก็ถูก support ด้วยเรื่องของตัว earning growth ที่มันยังดูดีอยู่นะแล้วก็ยังมี upside ที่อาจจะเพิ่มขึ้นไปได้อีกนะเทียบกับที่analyst forecast นะ upside ก็จะมาจากทั้งเรื่องของ organic growth แล้วก็ inorganic หรือแม้แต่ new business ก็จะมีได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัว PE multiple ที่สูงตรงนี้มันอาจจะยังสามารถยืนตรงนี้ได้ต่อนะแล้วก็อาจจะมี upside ต่อ earning ด้วยนะครับค่ะต่อไปเป็นรายหุ้นนะคะขอเริ่มจากกลุ่มรีเทลเชิญ OR ค่ะค่ะสำหรับ OR นะคะภาพไตรมาส4เนี่ยเห็นภาพของการ improve อย่างชัดเจนในเชิงของ Q on Q นะคะทั้งในส่วนของ oil แล้วก็ non oil business นะคะอย่างตัว oil volume เองเนี่ยเห็น growth กลับมา 20% Q on Q เลยภาพปี2022นะคะ demand ของตัว gasoline กับ diesel เนี่ยน่าจะกลับไปอยู่ pre covid level ได้ในขณะที่ตัว jet เนี่ยค่อยๆฟื้นตามมานะคะโกรทในอนาคตนะคะจะมาทั้งจากออร์แกนิกก็คือการขยายปั๊มแล้วก็ขยายสาขาอเมซอนนะคะในขณะที่อินออร์แกนิกเนี่ยเขาก็มุ่งในส่วนของตัวนอนออยล์บิสเนสนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ F&B EV Health and Wellness แล้วก็ทัวริซึมนะคะเรื่องของบาลานซ์ชีทแข็งแกร่งเพราะนั้นลงทุนได้สบายๆนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยในเรื่องของตัวปันผลนะคะเขาก็ตั้งใจจะจ่ายดิวิเดนด์เพย์เอาท์เนี่ยให้อินไลน์กับกลุ่มปตท.ก็คืออยู่ในเรนจ์ประมาณสัก 40-50% ในขณะที่พอลิซีเขาจริงๆอยู่ที่แค่ 25% เท่านั้นเองนะคะสำหรับตัว OR เราก็ยังเมนเทนบายนะคะ target price ที่32 บาทค่ะเชิญต่อเลยค่ะ
ต่อไปเป็น CPR นะคะภาพรวมไตรมาส4เดือนตุลาคมมีเคอร์ฟิวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนยอดขายและทราฟฟิกฟื้นตัวทำให้เซมตอร์เซลไตรมาสที่4จะแฟลตหรือบวกเล็กน้อยจากไตรมาส4ปี2020นะคะเซมตอร์เซลปี2022ยังคอนเซอร์เวทีฟประมาณ GDP growth ค่ะสำหรับธุรกิจใหม่ๆมีการขยายสาขาในกัมพูชาโดยภาพรวมควอเตอร์4ดีกว่าที่ตลาดทำถ้าเซมตัวเซลล์เป็นบวกตามไกด์แดนซ์ปี2022จะดีกว่าปีที่แล้วเพราะไม่น่าจะมีล็อกดาวน์เต็มรูปแบบในด้าน valuation CPR ถือสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว 0.26 SD ค่ะต่อกันด้วย Home Pro นะคะภาพไตรมาสที่4มีการปรับรูปแบบงาน Home Pro Expo ไปจัดที่สาขาแทนและจัดในไตรมาส4 2ครั้งจากปกติครั้งเดียวทำให้เซมตัวเซลล์โกรทไตรมาส4เป็น High Single Digit และสูงที่สุดของปีได้ค่ะในปี2022เซมตัวเซลล์โกรท Target ประมาณ GDP Growth ค่ะการขยายสาขาจะเน้นไปที่ Mega Home ส่วน Sales Mix จาก E-Commerce จากเดิม 1% Pre-COVID คาดว่าจะอยู่ที่ 6-7% ได้ในระยะยาวค่ะโดยรวมเราคิดว่ามีอัพไซด์ทั้งไตรมาสที่4และปี2022ในด้าน Valuation Home Pro เทรดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว 0.12 SD ค่ะเชิญต่อ JMart ค่ะครับสำหรับ JMart นะครับจุดเด่นรอบนี้เลยคือการเปลี่ยนแปลงบริษัทไปสู่ investment tech company นะครับโดยผู้เล่นที่ทำให้เราเชื่อว่าเจมาร์ททำได้แต่ผู้เล่นรายอื่นยังไม่พร้อมที่เป็นเจมาร์ทคนเดียวนะครับก็คือบริษัทลูกของเขาคือ JVenture ซึ่งมีความแข็งแกร่งทาง blockchain company ซึ่งเรียกว่าจะเป็นจุดเด่นในการเชื่อมโยงของเจมาร์ท group ecosystem ของเขานะครับโดยปีนี้นะครับเจมาร์ทตั้งเป้าเติบโตไม่น้อยกว่า 50% ซึ่งจากเลขนี้นะครับจะทำให้เราเห็น potential upside จากทั้งเราและ consensusไม่ว่าจะเป็นดีลใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นใน 2-3 เดือนข้างหน้านี้เรายังเห็นรูมสำหรับราคาหุ้นที่จะทำให้ตัวบริษัทเจมาร์ทเนี่ยขึ้นไปเล่นในกลุ่มของ market ที่เขา recognize ว่าจะเป็น investment tech company นะครับเรายังคงแนะนำซื้อตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราขอไปรีวิวตัว earning ก่อนนะครับขอบคุณครับอ่านต่อได้เลยค่ะต่อไปเป็นอุ่ม Agro Food นะคะเชิญ CPF ค่ะต่อด้วย CPF นะครับก็ผู้บริหารมองในเรื่องตัวราคาหมูเฉลี่ยปีนี้เนี่ยสูงกว่าปีที่แล้วนะครับก็คงเป็นเรื่องตัวซัพพลายทั้งตัวลูกหมูแล้วก็ตัวแม่หมูเนี่ยที่หายไปประมาณสัก 30-40% นะฮะเรามองว่าตัวราคาหมูปีนี้เนี่ยยืนสูงแน่นอนถึงครึ่งปีแรกนะฮะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะยืดต่อไปอีกประมาณสัก 3-4 เดือนด้วยนะฮะสำหรับปี2022นะครับตัววอลลุ่มเอ็กซ์พอร์ตไก่ปีนี้ตั้งเป้าโต 10% ถ้าดูเยนเยียแล้วก็ในแง่ของตัวราคารอแมนเนี่ยปีนี้เนี่ยถือว่าทรงๆไม่เดี๋ยวปีที่แล้วผ่านจุดพีคไปเรียบร้อยตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะแนวโน้มก็คือลงoversea operation เนี่ยน่าจะดีเกือบทุกๆยูนิตเลยโดยเฉพาะตัวยูนิตที่เป็นหมูในประมาณสัก 4-5 ประเทศนะครับBelizio เนี่ยเรามองในเรื่องตัว EBITDA เนี่ยกลับมาดีขึ้นแล้วก็ขาดทุนลดลงนะฮะเป้าในแง่รายได้เนี่ยปีนี้ตั้งเป้าโต 10% gross margin น่าจะดูดีขึ้นแนะนำ trading buy เหมือนเดิมนะครับสำหรับ CPF เรามองว่าเป็นหนึ่งในตัว top pick ในกลุ่มที่เป็นตัว livestock นะฮะPE 12เท่าเทียบกับ long term 14เท่าเทียบกับเฉลี่ย2ปีที่19เท่านะครับผ่านไปที่คนต่อไปครับค่ะต่อไปเป็นกลุ่ม packaging นะคะเช่น SCGP ค่ะค่ะสำหรับ SCGP นะคะภาพไตรมาส4ปี2021เนี่ยก็เห็นการฟื้นตัว Q on Q นะคะทั้งจากเรื่องของตัว demand ที่ improve แล้วก็เรื่อง margin ที่ดีขึ้นนะคะภาพปี2022นะคะน่าจะเห็นการเติบโตต่อเนื่องนะทั้งจากตัว organic growth แล้วก็ contribution จาก asset ที่เขาซื้อมาในระหว่างปี2021สำหรับ upside ในอนาคตนะคะก็ยังมาจากเรื่องของการ M&A นะที่เขายัง active อย่างต่อเนื่องนะคะ focus อยู่ที่ downstream business นะคะทั้งในส่วนของ paper based packaging แล้วก็ polymer packaging ด้วยในแง่ balance sheet ก็รองมากนะคะเพราะฉะนั้นลงทุนได้สบายนะคะเรายังเมนเทนบายนะคะสำหรับตัวนี้ target price ที่72บาทค่ะเชิญต่อเลยค่ะต่อไปเป็นกลุ่ม infrastructure นะคะเชิญ Golf และอมตะค่ะสำหรับ Golf นะครับภาพของ earning outlook ของเขาเนี่ยก็แข็งแกร่งไปอีกหลายปีอยู่แล้วนะฮะจากการขยายตัวเริ่มดำเนินการของตัว APP นะครับรวมถึงธุรกิจ LNG แล้วก็ธุรกิจโลจิสติกของเขาด้วยซึ่งอย่างท่าเรือแหลมฉบังเองเนี่ยก็น่าจะกลายมาเป็นท่าเรือที่มีความสำคัญกับประเทศไทยในอนาคตนะครับนอกจากนี้เองตัว PDP ของประเทศไทยแล้วก็ของเวียดนามเองเนี่ยมันก็น่าจะมีโอกาสในการลงทุนใหม่ๆของเขาด้วยนะฮะแต่ว่าพอยที่เราสนใจเป็นพิเศษเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของ data center นะครับซึ่งถ้าเกิดมองในประเทศไทยเองเนี่ยวันนี้ตลาดมันยังไม่ใหญ่นะฮะแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะขยายตัวอีกมากเป็น double digit
CAGR เนี่ยไปอีกหลายปีนะครับได้ด้วยเรื่องดิจิตอลชิปรวมถึงเรื่องของประเทศสิงคโปร์เองที่วันนี้มันเริ่มมีเรกูเลชั่นทำให้การขยายตัวของ data center เนี่ยเป็นมันทำได้ยากขึ้นแล้วก็จำกัดมากขึ้นนะฮะในขณะที่ไทยเองเนี่ยก็ถือว่าอินฟราสตรักเจอร์ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีคอมเพทิทีฟนะครับในส่วนกัฟแล้วก็ซิงเทลรวมถึงแอดวานซ์เองเนี่ยเขาก็จะมีคอมเพทิทีฟเนสของเขาที่เอามารวมกันแล้วเนี่ยมันก็น่าจะสามารถบิวสตรองโพซิชันในตลาดของ Data Center ในประเทศไทยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้วันนี้ราคาหุ้นกัฟเนี่ยมันอาจจะใกล้ทาร์เก็ตไพแล้วเรามองว่ามันยังมีอัพไซด์อีกค่อนข้างเยอะนะฮะจากตัว Data Center ตรงนี้นะครับเราก็ยังคงเมนเทนกัฟเป็นท็อปพิ้งกลุ่มโรงไฟฟ้าอยู่นะครับสำหรับตัวอมตะนะครับไตรมาส4ปี21เนี่ยอาจจะน่าจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดในปี2021เลยนะฮะแล้วตัว P-Cell เองเนี่ยก็น่าจะสูงของอมตะน่าจะสูงเกิน300ไร่นะครับแต่ว่าถ้ามองในช่วง First Half เนี่ยมันก็จะมีริสก์เรื่องของการจำกัดการเดินทางต่างๆในประเทศจีนนะที่เข้ามาจากตัวโอไมครอนนะครับซึ่งอาจจะทำให้ตัว P-Cell Transfer เนี่ยมันไม่ได้ดีมากนักนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากปัญหาเรื่องของTrade Tensionจีนอเมริกาเองนะฮะเรื่องของปัญหาขาดแคลนพลังงานเองก็ทำให้นักลงทุนค่อนข้างคอนเซิร์นแล้วล่ะแล้วก็มันเริ่มมาถึงจุดละที่ถึงแม้ว่ามันจะมีโควิดมีข้อจำกัดด้านการเดินทางต่างๆนานาเนี่ยนักลงทุนก็ต้องเริ่มที่จะตัดสินใจแล้วว่าจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะมี impact กับเรื่องของธุรกิจในระยะยาวของเขาละเพราะว่ามันไม่ได้ซื้อที่มานานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย second half เองเนี่ยเอาลุ้มมันค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับซึ่งถ้ามามองในประเทศไทยทำไมต่างชาติต้องมาลงทุนด้วยเนี่ยมันก็ยังมี competitive point ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมนะฮะ infrastructure รวมถึงจุดแข็งในเรื่องของการมี automotiveเชนครบวงจรนะครับเราก็เรื่องของโลจิสติกที่มันจะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยรวมถึงอย่างเช่นเรื่องของรถไฟจีนลาวที่จะเข้ามาช่วยเสริมตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจากที่อมตะราคาหุ้นมันปรับตัวลงมาเนี่ยเราก็มองว่าก็น่าจะเป็นจุดที่สามารถเข้าไปบิวโพซิชันได้นะครับผ่านครับค่ะต่อไปเป็นกลุ่ม Asset Management นะคะเชิญชโยค่ะครับชโยนะครับก็ถือว่าปีนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเขาเลยนะครับหลังจากที่เขาได้ฟันดิ้งมาจากพวกเงินจากวอลไลท์อะไรต่างๆแล้วก็มีการขยับตัวเดตเซลลิ่งโคเวแนนต์ขึ้นไปนะครับทำให้เขามีรูมในการที่จะโกรทค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คิดว่าปีนี้ทำให้แมเนจเมนต์เนี่ยตั้งเป้าแบบแอคทีฟมากขึ้นในส่วนของบิสเนสแพลนนะครับโดยรายได้น่าจะโตแบบ 25% ของปีนี้แล้วก็มาร์จิ้นก็เอ็กซ์แพนด้วยนะครับแล้วก็การซื้อหนี้เข้ามาใหม่ในบัดเจ็ตอยู่ประมาณ 3,000 ล้านซึ่งมากกว่าปีที่แล้วถึงเท่าตัวนะครับปีที่แล้วเนี่ย 1,300 ล้านซื้อมาได้หมื่นกว่าล้านนะครับปีนี้ก็ 3,000 ล้านก็น่าจะยิ่งซื้อขึ้นไปได้อีกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวธุรกิจใหม่ตัว Personal Loan นะครับก็มีแผนขยายตัวฐานหนี้ไปประมาณ 1,000 ล้านจาก350ล้านก็โตแบบหลายเท่าตัวเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็น positive sentiment สำหรับตัวชโยนะครับในส่วนของตัวชโย Capital ที่จะทำตัวเนี้ยนะครับก็มีแผนที่จะนำเข้าไป listed IPO นะครับในประมาณสักปี2023เนี่ยนะครับก็เป็นการ unlock value ตัว funding เข้ามาแล้วก็ทำ capacity ที่จะ boost ขึ้นไปได้อีกนะครับแล้วก็ในส่วนของการ JV กับแบงค์นะครับเหมือนกับตัว JMT เนี่ยก็มีดีลที่คุยอยู่ประมาณสัก 2-3 แบงค์นะครับก็ตรงนี้ก็รอกฎระเบียบอะไรต่างๆด้วยแต่ว่าในระหว่างนี้เราก็คงจะเห็นการ test run ในช่วงปลายไตรมาสนี้แหละนะครับแล้วก็ในแง่ราคาหุ้นที่มันปรับลงมาเนี่ยเราก็มองว่าเป็นโอกาสที่จะเข้าซื้อนะเพราะ PG ค่อนข้างต่ำมากประมาณแค่ 0.7 เท่าเท่านั้นเองนะครับขั้นต่อครับ JMT ค่ะครับสำหรับ JMT เองเนี่ยทางเราก็มองนะครับว่าในส่วนของตัว JMT กำไรน่าจะเติบโตราวๆ 45% นะครับส่วนในแง่ของตัว cash collection เนี่ยปีนี้ทางผู้บริหารเองก็มองนะครับว่าตั้งเป้าไว้ที่ 5,000 ล้านซึ่งปีนี้เนี่ยก็ทาง JMT เองก็มีงบในการสำหรับซื้อสินทรัพย์เข้ามานะครับราวๆอยู่ที่ 10,000 ล้านบาทซึ่งก็ยังคงไฮไลท์ในส่วนของโฟกัสในส่วนของตัว uncollectible ในส่วนของตัวหนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเกียร์อัพในส่วนของตัวบัดเจ็ตเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเป็นที่ 30,000 ล้านซึ่งสอดคล้องกับ Debt Covenant นะครับที่3เท่าในส่วนตัวของ JV กับ K Bank เองเนี่ยก็ทางผู้บริหารก็ยืนยันนะครับว่าน่าจะเริ่มคิกออฟได้ราวๆไตรมาส2ปีนี้แล้วก็สามารถรับรู้รายได้เนี่ยเริ่มในไตรมาส3นะครับซึ่งตัวของการ JV กับเคแบงก์เองมันเป็นสิทธิ์ที่ไม่ได้เป็น exclusive เพราะฉะนั้นเนี่ยทาง JMT ก็มีแนวโน้มหรือว่ามีการเปิดรับโอกาสใหม่ๆในการทำ M&A เข้ากับในส่วนของตัว financial institution ของบริษัทอื่นๆนะครับในส่วนคำแนะนำของเราเราก็มองว่าไตรมาส4แล้วก็ภาพรวมของปีนี้เนี่ยยังคงเป็นปีที่ดีของตัว JMT เองนะครับสอดคล้องกับในเรื่องของการเก็บกระแสเงินสดรวมทั้งบัดเจ็ตในการซื้อหนี้ที่เพิ่มเข้ามาเพื่อเข้ามาหนุนนะครับในส่วนของผลประกอบการของตัว JMT เอง
สำหรับ JMT มีเท่านี้ครับต่อไปเป็นกลุ่ม leasing ค่ะเชิญเฮงและ NCAP ค่ะครับสำหรับ leasing สำหรับเฮงนะครับก็สำหรับเป้าปีนี้ของเฮงในส่วนของสินเชื่อเนี่ยก็คาดว่าอยู่ที่ราวๆ 11,000 ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 30% year on year ในขณะที่ปี2023เนี่ยก็คาดว่าอยู่ที่ราวๆ 15,000 ล้านนะครับหลักๆของการเติบโตเนี่ยทางผู้บริหารก็ย้ำนะครับยังคงใช้กลยุทธ์ในส่วนของการขยายสาขาโดยคาดว่าปลายปี2023เนี่ยในส่วนของสาขาเองน่าจะอยู่ที่ราวๆ830สาขานะครับแล้วก็หรือว่าเพิ่มขึ้นราวๆ341สาขาที่ผ่านมารวมทั้งตัวสินเชื่อเนี่ยจะไฮไลท์หรือว่าจะเน้นในส่วนของตัวสินเชื่อกลุ่มที่มียิวค่อนข้างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสินเชื่อจำนำทะเบียนรวมทั้งในส่วนของสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันพวกนาโนไฟแนนซ์นะครับซึ่งกลยุทธ์อะไรที่ทางผู้บริหารจะไปนะครับหลักๆเนี่ยผู้บริหารเนี่ยมองกลยุทธ์ที่จะไปในเรื่องของการที่จะทำตัวของสินสัญญาให้กับลูกค้าเนี่ยในเชิงของเทเลเมตนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ในส่วนของสินเชื่อที่มีโลนเทอร์มดูเรชั่นที่มากกว่าคู่แข่งรวมทั้งโลนทูแวลูเนี่ยที่มากกว่าคู่แข่งนะครับนอกจากนี้เฮงเองเนี่ยก็คาดว่าในส่วนของ Cost to Income Ratio เนี่ยน่าจะดีขึ้นต่อเนื่องทั้งปีที่ผ่านมารวมทั้งปีหน้านะครับก็คาดว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะลดลงมาเหลือที่ราวๆ 48-50% และปี2023เนี่ยอยู่ที่ราวๆ 42-43% นะครับหลักๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของการลดจำนวนคนต่อสาขาลงนะครับจากเดิมเนี่ย3คนต่อสาขาในปี2021ลดลงเหลือประมาณ 2.5 คนต่อสาขาในปี2022และสาขาใหม่ๆเนี่ยคาดว่าจะเหลือประมาณ2คนต่อสาขานะครับในขณะที่NPL เองเนี่ยทางผู้บริหารก็ย้ำนะครับว่าคุณภาพเนี่ยน่าจะดีขึ้นผ่านการบริหารจัดการที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เครดิตคอร์สเนี่ยโดยภาพรวมก็จะดีขึ้นในปีนี้เช่นกันนะครับสำหรับคำแนะนำของเราเองเนี่ยเราก็มองว่าตัวเฮงเองในไตรมาส4ในปีที่ผ่านมารวมทั้งปีนี้เนี่ยเราก็มองว่ายังคงดีขึ้นสะท้อนจากในตัวของสินเชื่อรวมทั้งสินเชื่อกลุ่ม High Yield ที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของเครดิตคอร์สเนี่ยที่เรามองว่าน่าจะมีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการตั้ง Management Overlay เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเรามองว่าในส่วนของเฮงเองเนี่ยยังคงน่าสนใจนะครับเดี๋ยวต่อที่ Ncap นะครับสำหรับ Ncap เองเนี่ยปีนี้นะครับคาดว่าสินเชื่อเนี่ยเติบโตราวๆ 30-40% นะครับหลักๆก็ยังคงเป็นในส่วนของการขยายสินเชื่อ High Purchase แล้วก็ในส่วนของตัวสินเชื่ออีกตัวนึงที่เขาพยายามเน้นนะครับสินเชื่อจำนำทะเบียนซึ่ง Ncap เนี่ยหลักๆที่พยายามจะเข้าไปอ่ะครับถึงแม้ว่าจะมีการแข่งขันของสินเชื่อจำนำทะเบียนที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ในส่วนของตัว yield ของตัวสินเชื่อจำนำทะเบียนเนี่ยอาจจะต่ำกว่า High Purchase Motorcycle เนี่ยเนื่องจากทางผู้บริหารมองว่าตรงนี้ยังคงมีรูมให้เติบโตนะครับแล้วก็มองว่าในส่วนของการไปเนี่ยจะเป็นการไปแบบในการใช้แพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะสามารถลดคอสแล้วก็เข้ามาช่วยมิทิเกตในส่วนของ yield ได้นะครับรวมทั้งในส่วนของตัวการตั้งสำรองเนี่ยก็คาดว่าในส่วนของตัวสินเชื่อจำนำทะเบียนเองเนี่ยมันยังคงค่อนข้างต่ำนะครับเมื่อถ้าเกิดเทียบกับในส่วนของ High Purchaseในขณะที่ทางผู้บริหารนะครับก็ออกมาตอบประเด็นในส่วนของเรื่องของสคบนะครับที่จะเข้ามากำหนดในส่วนของเพดานดอกเบี้ยเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ที่ 20% เนี่ยทางผู้บริหารเองก็มองว่ามันก็ถ้าเกิดปรับมาที่ 20% เองเนี่ยก็ยังคงมีผลลบนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผู้บริหารก็มองว่าทางสคบเองเนี่ยไม่น่าจะปรับลงมาที่ 20% น่าจะสูงกว่านั้นนะครับรวมทั้งทางผู้บริหารก็มีแบ็คอัพแผนในเรื่องของการที่จะขยายในส่วนของสินเชื่อจำนำทะเบียนเนี่ยเอาเข้ามาช่วยในส่วนของ yield แล้วก็ earning ที่หายไปของทางด้านของ High Purchase นะครับแล้วก็ที่สำคัญเองเนี่ยเราก็ทางผู้บริหารเองก็ยังคงให้ในส่วนของยืนยันนะครับว่าทาง Ncap เองเนี่ยก็จะไปในส่วนของสินเชื่อ POS ร่วมกับทางด้านของ Comseven นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังไม่ได้กำหนดนะครับว่าแพลนเนี่ยจะเป็นเมื่อไหร่แต่ว่าคาดว่าปีนี้นะครับสำหรับคำแนะนำของเราเองเรามองว่า Ncap เนี่ยค่อนข้างนี่จะภาพโดยรวมเนี่ยค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะไตรมาส4แล้วก็ที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้นะครับหลักๆเนี่ยเราก็ยังคงมองในส่วนของตัวสินเชื่อที่ยังคงเติบโตรวมทั้งในส่วนของยิวไตรมาส4ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้คงถูกกำหนดนะครับในส่วนของตัวเพดานดอกเบี้ยแล้วก็ปีนี้เองถึงแม้ว่าจะได้รับการกดดันจากสคบเองเนี่ยแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเราก็มองนะครับว่าตัวสินเชื่อที่ทางผู้บริหารจะไปในส่วนของ Title Loan เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่จะเข้ามาช่วยในส่วนของตัว Ncap ได้ค่อนข้างดีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราก็มองว่ายังคงมี Upside ในส่วนของตัวจากการที่ทาง Ncap เองเนี่ยจะไปทำสินเชื่อในส่วนของ POS นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยเรายังคงคำแนะนำซื้อที่ราคาเป้าหมาย17บาทสำหรับ Ncap ครับเชิญต่อเลยครับต่อไปเป็นกลุ่ม Logistics นะคะเชิญ RCL ค่ะครับสำหรับ RCL เนี่ยวันนี้ตลาดอาจจะคิดว่ามันเหมือนกับจบรอบแล้วนะแต่จริงๆเนี่ยภาพของการเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของ temporary issue ละมันเป็นเรื่องของ structural change มากกว่านะครับอย่างแรกเลยที่เห็นเนี่ย top 10
โอเปอเรเตอร์ที่เป็นเรือคอนเทนเนอร์เนี่ยวันนี้เนี่ยมี market share เนี่ยรวมมากกว่า 80% ละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพของตลาดเนี่ยมันเข้าไปสู่โอลิโกโพลีซึ่งในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีเรื่องการหัวราคาเกิดขึ้นทำให้ภาพของตัว Fed Rate เนี่ยมันไม่ปรับตัวลงง่ายๆละนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรื่องของ Trade Agreementแล้วก็ geopolitical agenda ต่างๆเนี่ยมันก็จะหนุนในเรื่องของshipping demand ด้วยนะฮะอย่างตัว RCEP เองเนี่ยก็จะหนุนในส่วนของ trade lane ของ RCL นะครับนอกจากนี้ shipping operator ต่างๆเนี่ยก็จะเทิร์นไปเป็น solution provider มากขึ้นนะครับซึ่งก็จะทำให้ earning เนี่ยมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับปีที่ดีที่สุดของตัว container เนี่ยตลาดคิดว่าเป็นปีที่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองไปจริงๆในครึ่งแรกของปีนี้โอไมครอนมันยังอยู่เนี่ยมันก็น่าจะทำให้ภาพของปัญหาคอขวดเนี่ยมันตึงตัวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นปีที่ดีกว่าปีที่แล้วด้วยนะครับแล้วต่อให้ตัวแพนดามิกมันอีสลงเนี่ยภาพของ global shipping demand เนี่ยมันก็ยังอยู่ในเทรนที่ยังโตต่อเนื่องไปได้อยู่นะครับซึ่งตลาดอาจจะกังวลในเรื่องของ new supply ที่มันจะเข้ามาปี2023นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบกันกับปี2007-2008เนี่ยมันก็ยังถือว่ายังห่างกันค่อนข้างเยอะในแง่ของเปอร์เซ็นเทจนะครับในส่วนของตัวอีกเรื่องนึงที่ตลาดจะกังวลเรื่องของรถไฟไทยจีนจะเข้ามามีผลหรือเปล่านะครับตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยเพราะว่าถ้ามองในแง่ของ capacity แล้วเนี่ยมันต่างกันมหาศาลมากนะครับแล้วก็ราคาถ้าเกิดมองในแง่ของ normalized cost แล้วเนี่ยไอตัวรถไฟเนี่ยมันก็แพงกว่าตัวเรืออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยเราก็ยังคงชอบ RCL อยู่นะครับแนะนำเป็น tactical buy target price range 69-97 บาทครับเชิญต่อครับค่ะต่อไปเป็น Leo Triple I และ JWD ค่ะโอเคครับมาในส่วนของกลุ่มโลจิสติกที่เป็นเฟดโฟร์แล้วก็คลังสินค้ากันนะครับก็เริ่มด้วยตัว Leo ก่อนนะครับโดยภาพใหญ่นะครับกลุ่มนี้ก็อินไลน์ไปกับตัว RCL แหละที่เป็นภาพของการค่าระวางเรือที่ยังสูงอยู่นะครับก็คงไม่พูดซ้ำละแต่ว่าอยากจะให้เน้นตัว Leo นะครับว่าอย่างตัวไตรมาส4เองช็อตเทอมเนี่ยก็น่าจะเห็นการทำออทามไฮได้ในแง่ของ earning นะครับแล้วก็ตัวภาพของปี2022ก็ยังดูดีอยู่นะครับโดยผู้บริหารก็ตั้งเป้าเติบโตประมาณสัก 25-30% นะครับในแง่ของตัว earning นะครับแล้วก็ driver มาจากตัว organic ที่เป็นมาจากทั้งค่าเฟดทั้งแล้วก็ในเรื่องของตัว volume ที่จะ demandrecover กลับมาด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่สำคัญคือเรื่องของ inorganic growth นะครับที่จะมีธุรกิจใหม่ที่จะ contribute เข้ามาเต็มปีไม่ว่าจะเป็นตัวที่ทำกับ China Post แล้วก็ JV กับตัว Cardinal นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จะมีเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องของตัว Airfed นะครับที่จะอยู่ระหว่างโปรเซสของการซื้อก็น่าจะปิดดีลได้เร็วๆนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถไฟไทยจีนนะครับก็เช่นกันนะครับก็อยู่ระหว่างการพูดคุยก็น่าจะทำสัญญาแล้วก็คุยกันจบได้ภายในช่วงไตรมาส1นี่แหละนะครับแล้วก็ตรงนี้เขามีพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งกับ China Post นะครับซึ่งเป็นคนที่ได้สิทธิ์ในการโอเวอร์เลทตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็น่าจะไม่พลาดสำหรับ Studio นะครับเราคิดว่าตัว valuation ของหุ้นนะครับก็น่าจะรีเลทที่จะเล่นที่ premium valuation ได้นะครับจากตัวซองโค้ดต่างๆแล้วก็ตัวอัพไซด์ต่างๆด้วยนะครับก็คงความแนะนำซื้อนะครับในส่วนที่พวก I เองนะครับภาพเนี่ยก็มีทั้งการโค้ดกลับมาทั้งในส่วนของตัวธุรกิจหลักที่เป็น Air Freight แล้วก็ตัว Cargo Terminal Management นะครับที่ปีนี้มันน่าจะผ่านตัว Bottom ไปแล้วแหละตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับก็ยังมีตัว Inorganic ที่เป็น New Earning Stream นะครับที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นตัว Ship Smile ที่ลงทุนร่วมกับสบายนะครับหรือว่าตัวธุรกิจตัวรางนะครับที่เขาเริ่มมีการลงทุนใน JV ของธุรกิจรางในประเทศไปแล้วเนี่ยน่าจะคอนทริบิวต์รายได้ประมาณสัก200ล้านปีนี้นะครับแล้วก็จะมีอัพไซด์จากรถไฟตัวไทยจีนอีกนะครับที่น่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมในตรงนี้เหมือนกันก็กำลังคุยกับพาร์ทเนอร์อยู่เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ในส่วนของธุรกิจหลักที่เป็น ANI หรือว่าเป็นธุรกิจที่เขาทำพวก GSA นะครับพวกบริหารพวกสายการบินบริหารพวกขนส่งสายการบินตรงเนี้ยเขาก็มีแผนที่จะขยายให้ใหญ่ขึ้นนะครับโดยล่าสุดก็ไปลงทุนในตัวเอเชีย GSA นะครับที่ลงทุนประมาณสัก 20% ก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นโอเปอเรเตอร์หลักในมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามนะครับแล้วก็ในอนาคตนะเขาจะมีการสปินออฟตัว ANI เข้าตลาดแล้วก็จะนำเงินไปเพิ่มทุนในส่วนของตัวเนี้ยเข้าไปสัดส่วนการลงทุนเพิ่มเข้าไปอีกก็จะทำให้ตัวคอนทริบิวต์รายได้และกำไรเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับตรงนี้ก็เป็นภาพของตัว Triple I นะครับโดยสรุปก็อยากจะมองว่าวันนี้นะครับเราจะเห็น Triple I เนี่ย diversify ธุรกิจมากจากตัวมากกว่าตัว asset หรือคลังสินค้ามากขึ้นนะครับเดี๋ยวติดตามต่อไปนะครับว่าตัวเวอร์ชันอะไรต่างๆจะรีเลทขึ้นไปได้ขนาดไหนนะครับในระหว่างนี้ก็แนะนำสะสมไปเลยนะครับสำหรับตัว Triple I นะครับส่วนตัว JWD นะครับเขาก็ถือว่าเป็นคนที่ diversify ธุรกิจตัวโลจิสติกได้ค่อนข้างดีสุดในเซกเตอร์นะครับเป้าหมายการเติบโตระยะยาวเนี่ยรายได้10,000 ล้านในปี2025
แล้วก็กำไรมาที่ประมาณ 15% ก็คิดเป็น earning growth ประมาณเฉลี่ยนะประมาณสัก 34% หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับตัวธุรกิจหลักในปีนี้ก็น่าจะเห็นการเติบโตอย่างน้อย 15% หลักเป็นการแบบเหมือนกับการแรมอัพกับ investment ต่างๆที่เขาลงทุนแล้วก็เป็น JV ร่วมกับคนคนนี้มาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถไฟไทยจีนนะครับรถไฟลาวจีนนะครับตัวที่เป็น cross border เนี่ยเขาก็น่าจะมีส่วนร่วมตอนนี้คุยกับพาร์ทเนอร์ชาวจีนอยู่นะครับตรงนี้เขาก็น่าจะเป็นการเชื่อมต่อจากธุรกิจรางที่เขามีอยู่แล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะเชื่อม cross border ต่อไปที่จีนได้ในอนาคตนะครับแล้วก็ตัว investment แทนที่เขามีแผนที่จะ spin off ออก IPO หรือผ่านหลีนะก็มีอยู่ประมาณ3ดีลนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว transportation ที่น่าจะเห็นการ spin off ประมาณ 1-2 ปีนี้หรือว่าตัวที่ทำ JV กับ Origin เนี่ยน่าจะเห็นการเอาเข้าหลีประมาณ 3-5 ปีแล้วก็ตัวธุรกิจใหม่ Self-Storage นะครับที่อยู่ระหว่างการหาดีลใหม่แล้วก็ทำปั้นธุรกิจให้เติบโตแล้วก็ spin off ต่อไปนะครับเราคิดว่าตัวราคาหุ้นที่ลงมาแรงในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เป็นโอกาสที่จะกลับเข้าไปซื้อนะครับคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะบาวแบ็กกลับไปได้นะครับสำหรับตัว CWD นะครับก็ผ่านต่อไปที่กลุ่มสุดท้ายเลยครับค่ะสุดท้ายเป็นกลุ่ม Media and Tech นะคะเชิญ VGI RS แล้ว YGG ค่ะโอเคเริ่มที่ตัว VGI นะครับก็ภาพคิดว่าน่าจะเห็นการฟื้นตัวในไตรมาส4แหละแต่ว่าไตรมาส1เนี่ยยังมีความไม่แน่นอนจากโอมิครอนนะครับภาพของตัวปีนี้น่าจะมีไดเวอร์ถ้ามันฟื้นจริงๆเนี่ยก็จากทั้งยูเรทแล้วก็ราคาด้วยที่มีโอกาสปรับขึ้นมาก่อนโควิดนะครับรวมถึงซินเนอร์จี้ต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากตัวพาร์ทเนอร์ที่เขาเข้าไปลงทุนนะครับภาพของตัวนี้จริงๆราคาหุ้นมันก็ลงมาเยอะละถ้ามันเห็นการฟื้นตัวเข้ามาจริงๆเนี่ยคิดว่าต้องจับตาไตรมาส1น่าจะเห็นการฟื้นตัวของราคาหุ้นขึ้นมาได้นะครับส่วนตัวที่2เนี่ยตัว RS เนี่ยก็เป็นตัวมีเดียเนี่ยก็ภาพเดียวกับ VGI เลยนะครับฟื้นแต่ยังฟื้นไม่มากคอมเมอร์สเนี่ยยังแลกการฟื้นด้วยซ้ำเพราะว่า consumer spending มันโดนกระทบเยอะแต่ปีนี้สิ่งที่จะเข้ามาแก้ก็คือในเรื่องของการขยาย distribution channel การออก product ใหม่ส่วนตัวในเรื่องของตัว unlock value เนี่ยก็จะมีทั้งในเรื่องของตัว pop coin พวกการเอาเชดเอาอะไรพวกนี้เข้าตลาดก็น่าจะเป็นตัวหนุนราคาไอ้หนุนตัว value sentiment ได้แต่ว่า fundamental เนี่ยอาจจะต้องรอหน่อยสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของตัว Yggdrasil หรือ YGG ตัวนี้ภาพปีนี้เนี่ยน่าจะเห็นอัพไซด์ค่อนข้างเยอะจากหลายปัจจัยนะครับคือแค่ออร์แกนิกโกรทธุรกิจเดิมเนี่ยก็ 15-20% น่าจะได้ส่วนอัพไซด์ก็จะมาทั้ง Metaverse NFT Gaming อะไรพวกนี้คิดว่าน่าจะต้องจับตาน่าจะเป็นปีที่เห็นอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ก็ยังชอบอยู่นะครับสำหรับ YGG ต่อไปเลยครับสำหรับวันนี้รีเสิร์ชมีแค่นี้นะคะ